หัวหน้าห้องบอกฉันค่ะหน้าห้องจะเรียกว่าครูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนม.3ทุกคนสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม.3/1ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกับครูอีกแล้วเนาะก็หวังว่าคาบนี้นักเรียนจะตั้งใจเรียนกันนะคะใครบอกว่าไม่คะชื่ออะไรคะเดี๋ยวหักคะแนนค่ะก็ก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนกันเนี่ยครูก็มีคำถามมาสัก 3-4 คำถามนะคะแล้วก็ค่ะเริ่มที่คำถามแรกนะคะเทคโนโลยีคืออะไรมีใครรู้บ้างไหมคะถ้ารู้ก็จะมาเรียนเทคโนโลยีคืออะไรคะนวัตกรรมอะไรม.3นวัตกรรมที่ใช้งานเรื่อยๆจนได้เอาไปทำความสะดวกให้เราโอเคตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะอ่ะแล้วคำว่าศาสตร์ล่ะในความคิดของนักเรียนมันคืออะไรเคยได้ยินไหมมันเป็นความรู้ครับความรู้แล้วอะไรอีกมีใครตอบได้มีใครตอบได้บ้างยกมือเป็นวิชาโอเคตบมือให้เพื่อนค่ะในรูปนี้ก็คือรถยนต์ใช่ไหมคะใช่รถยนต์เนี่ยถือว่าเป็นเทคโนโลยีไหมคะเป็นเก่งมากค่ะแล้วนักเรียนเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมล้อรถยนต์ถึงมีลักษณะเป็นวงกลมไม่ใช่เพราะว่าใช้ความรู้ด้านใดมาคะไม่ให้มันแบบเสียดทานอย่างเงี้ยใช้ความรู้ด้านอะไรวิศวกรรมศาสตร์ครับวิศวะเลยเหรอหมุนได้คณิตศาสตร์ใช้อะไรคะเลือกรูปทรงเจ๋งมากตบมือให้เพื่อนค่ะนี่เราอะจากคำถามที่ครูถามไปนะคะก็เพราะว่าเทคโนโลยีทุกเทคโนโลยีเนี่ยมันต้องนำความรู้จากศาสตร์หรือวิชาต่างๆเนี่ยมาใช้ในการพัฒนาหรือสร้างนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนกันว่าความสัมพันธ์ระหว่างศาสตร์อื่นๆกับเทคโนโลยีเนี่ยมันสัมพันธ์กันยังไงเนาะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เราก็มาดูก่อนว่าเทคโนโลยีกับศาสตร์คืออะไรเทคโนโลยีเนี่ยก็เป็นการประยุกต์ใช้ทรัพยากรต่างๆทั้งความรู้ทักษะเนี่ยมาใช้ในการแก้ปัญหาสิ่งใหม่ๆนะคะเพื่อสนองความต้องการของมนุษย์โดยอาศัยความรู้จากศาสตร์วิชาต่างๆเนาะศาสตร์ก็คือสาขาวิชาหรือความรู้ต่างๆเนี่ยที่ทำให้มนุษย์เกิดการเรียนรู้ตามกระบวนการการเรียนรู้ค่ะทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจอันนี้ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่นๆอันนี้ครูก็ยกตัวอย่างมาส่วนหนึ่งเนาะที่จริงมีมากกว่านี้ค่ะมาดูกันศาสตร์แรกคืออะไรวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกับวิทยาศาสตร์เนี่ยมีความสำคัญกันมากเป็นการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ช่วยให้คนเราเนี่ยทำงานง่ายขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะตัวอย่างเช่นก็คือการนำความรู้ทางฟิสิกส์เนี่ยมาผลิตเครื่องจักรกลแล้วก็การนำความรู้ทางเคมีมาผลิตยาแล้วก็นำความรู้ทางชีววิทยาเนี่ยมาผลิตอาหารเนาะต่อมาเป็นศาสตร์ที่2คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์เนี่ยกับเทคโนโลยีต่างใช้การแก้ปัญหาเหมือนกันแล้วก็สนับสนุนกันโดยเทคโนโลยีเนี่ยจะเข้าไปช่วยแก้ไขทำให้การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เนี่ยง่ายขึ้นและแม่นยำขึ้นค่ะตัวอย่างเช่นก็คือการสร้างเครื่องคิดเลขเพื่อคำนวณตัวเลขนะคะต่อไปการศึกษาในปัจจุบันเนี่ยก็มีการนำเอาเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาใช้ในการศึกษาอย่างกว้างขวางเนาะอย่างเช่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเครื่องมือที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาซึ่งล้วนมีความสำคัญทำให้เด็กเนี่ยเกิดผลดีต่อการศึกษาอย่างเช่นแท็บเล็ต 4.0 เนี่ยที่ใช้ในการศึกษาต่อมาการสื่อสารมนุษย์ต้องมีการสื่อสารใช่ไหมคะจ
จะสื่อสารทางร่างกายทางการพูดเขียนซึ่งวิธีการสื่อสารจะทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเนาะเพื่อเป็นสื่อกลางในการสื่อสารอย่างเช่นตอนนี้ก็คือการสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์ก็คือใช้เทคโนโลยีใช่ไหมแล้วก็การสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตเนาะอ่ะอันสุดท้ายและอย่าเพิ่งเบื่อกันอันสุดท้ายละการแพทย์เนี่ยปัจจุบันวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยก้าวหน้าและรวดเร็วเป็นอย่างมากมีการค้นพบสาเหตุของการเกิดโรคและก็ค้นพบการรักษาของโรคทางด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยตัวอย่างเช่นที่เทคโนโลยีเนี่ยมีความสำคัญกับการแพทย์ก็คือเครื่องเอ็กซเรย์ใช่ไหมเครื่องเอ็กซเรย์เนี่ยก็เป็นการนำเอาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาพัฒนาเครื่องมือทำให้การแพทย์เนี่ยดีขึ้นหลังจากที่เราเรียนกันไปแล้วก็ต้องมีการทดสอบกันหน่อยว่านักเรียนมีความตั้งใจเรียนมากน้อยแค่ไหนเนาะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเนี่ยทำใบงานที่1เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับสัตว์อื่นๆค่ะแจกให้ครูหน่อยเดี๋ยวแจกแล้วจะบอกตัวอย่างการทำนะคะเผื่อบางคนยังงงนักเรียนคะได้กันครบแล้วเนาะมาดูตัวอย่างการทำค่ะของนักเรียนเนี่ยในรูปเป็นอะไรคะโอเคแต่ตัวอย่างคือเครื่องคิดเลขเนาะวิธีการทำก็คืออันนี้คือวิธีการทำไงคะตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องคิดเลขกับศาสตร์อื่นๆน่ะสมมติครูยกตัวอย่างเป็นวิชาคณิตศาสตร์ก็คือใช้ความรู้เกี่ยวกับสูตรต่างๆในการนำมาคำนวณตัวเลขใช่ไหมคะดูตัวอย่างต่อไปเนาะเผื่อคนงงต่อไปเป็นวิชาคอมพิวเตอร์ใช้ความรู้ในการเขียนโปรแกรมให้เครื่องคิดเลขเนี่ยสามารถคำนวณตัวเลขได้ตามที่ต้องการค่ะพอจะมองออกไหมว่าทำยังไงเดี๋ยวครูจะให้เวลาการทำใบงานเนาะตั้งใจทำนะคะเดี๋ยวมีการสุ่มถามใครตอบไม่ได้หักคะแนนนะคะยังไม่มีเลยคะแนนอ้าวหักคะแนนก็ต้องมีบวกคะแนนใครตอบได้ก็มีบวกคะแนนด้วยขอเป่าวิทยาศาสตร์เงินเป็นในการหาข้อมูลได้นะคะแต่ห้ามเล่นเกมนะคะเล่นเกมเนี่ยจะให้ไปวิ่งรอบสนามนะคะโอ้โหเหนื่อยมากเลยครับใครทำไม่ได้ไหมคะมีใครทำไม่ได้ไหมคิดดูดิการศึกษาต้องมีเหตุผลด้วยสิอันเนี้ยมีอะไรไหนดูในใบไม่ได้ให้คณิตศาสตร์แล้วอะไรต่อวะใช่ช่วยกันคิดได้นะแต่อย่าลอกกันวิทยาศาสตร์อาจจะมีสาขาอื่นลองคิดดูบำบัดน้ำเสียต้องใช้อะไรวิทยาศาสตร์ชีวะครับเก่งมากเขียนไปต้องมีแรง
อะไรกับความสัมพันธ์อ่ะแล้วเหตุผลนะเหตุผลครูครับครูครับไสยศาสตร์ครูครับไสยศาสตร์เลยมั้ยคะไสยศาสตร์เริ่มนอกเรื่องแล้วเริ่มนอกเรื่องการศึกษาของให้เวลาอีกแป๊บนึงเดี๋ยวจะสุ่มถามละโดนแน่นอนต้องคอยดูการโดนแน่ถ้าเห็นดูเฉลยงงไหมไม่ง โอเคให้เวลาอีกนิดนึงนะข้างหลังเสร็จยังคะนั่งก้มหน้าก้มตาตั้งใจเรียนกันมากเลยอะข้างหลังเสร็จแล้วครับถามได้เลยเดี๋ยวครูจะสุ่มถามสุ่มใครดีนะสุ่มใครดีนะชอบครูชอบเลข5จังเลยอะหลายลองพูดให้เพื่อนฟังสิสักวิชาหนึ่งมีความสัมพันธ์ยังไงบ้างธรณีวิทยาโอเคหลักการมาดีไหนไหนเหตุผลปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมครับโอ้เพื่อนเจ๊ตบมืออ่ะตบมือให้เพื่อนขออีก2คนอ่ะตบแป๊กตบตาครูมาขอศาสตร์หนึ่งขอศาสตร์หนึ่งโดนซื้อหน้าเสร็จครับมันเกี่ยวอะไรกับกังหันชัยพัฒนาชะตาการตั้งวงครับเปลี่ยนใหม่โอ้เป็นคณิตศาสตร์ครับคณิตศาสตร์ใช้ทำอะไรคะแปลว่าการหมุนรอบต่อวินาทีเนี่ยครับมันต้องใช้หลักการคิดคำนวณใช่ไหมตบมือให้ต๊อกแต๊กหน่อยค่ะคนสุดท้ายคนสุดท้ายเอาเป็นรณกรดีกว่าสบตาสบตาสบตาไงขอศาสตร์หนึ่งสังคมเกี่ยวกับอะไรก็ใช้พื้นที่ให้มันถูกส่วนแบบเศรษฐกิจพอเพียงโอ้ยตบมืออ่ะตบมือให้เพื่อนเดี๋ยวครูจะมาเพิ่มเติมเนาะจากคำตอบที่เราตอบกันมาเนาะกังหันชัยพัฒนาเนี่ยก็จะเกี่ยวกับศาสตร์เยอะแยะมากมายคณิตศาสตร์อย่างที่เพื่อนบอกไปรูปร่างและรูปทรงเรขาคณิตใช้ในการสร้างเนาะวิศวกรรมคือการออกแบบโครงสร้างเศรษฐศาสตร์คือการคิดต้นทุนเพื่อความคุ้มค่าว่าแบบสร้างอันนี้มาจะคุ้มไหมกับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ววิชาวิทยาศาสตร์สาขาเคมีเพื่อลดความเข้มข้นของน้ำแล้วก็ชีววิทยาเนี่ยก็คือการทดลองการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์งงไหมแบบว่าที่อาศัยอยู่ในน้ำอ่ะอันนี้ก็คือคร่าวๆเนาะที่จริงก็ยังมีศาสตร์อื่นๆที่นำมาใช้จากที่ครูได้ให้นักเรียนเนี่ยทำใบงานไปนักเรียนก็จะเห็นว่าเทคโนโลยีมันเกิดจากการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านต่างๆไม่ว่าจะศาสตร์เดียวหรือหลายศาสตร์ขึ้นไปเพื่อนำมาพัฒนาและสร้างเทคโนโลยีเป็นสิ่งใหม่ใช่ไหมคะแล้วก็ตอบสนองความต้องการอย่างเราเนี่ยให้ทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็แก้ปัญหาของเราแล้วก็นอกจากนี้ยังต้องอาศัยความรู้จากศาสตร์เฉพาะด้านเพื่อนำมาบูรณาการในการตอบสนองความต้องการอย่างเหมาะสมค่ะมีใครไม่เข้าใจไหมคะยกมือได้ถามได้นะครูจะไปแล้วครูจะปล่อยแล้วไม่มีครับไม่มีแล้วงั้นครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้ค่ะไปเรียนคลับต่อไปได้แล้วในเรื่องความรู้โอเค
จิรชา 16.01 ค่ะหนูใช้เวลาประมาณ16นาทีซึ่งเวลาไม่มีปัญหานะคะนี่ได้เต็มอยู่แล้วเหมือนบุคลิกภาพนะรอบนี้สื่อถึงการเตรียมความพร้อมมาได้ค่อนข้างดีเลยมันไม่ตื่นเต้นเหมือนคราวที่หนูโดนจู่โจมกับการให้เกิดนำตอนนั้นอะใช่ไหมคะนี่คือเห็นไหมเห็นชัดเจนเรื่องของการเตรียมความพร้อมเมื่อไหร่เตรียมพร้อมเมื่อนั้นทุกอย่างมันจะไหลลื่นแล้วก็ดูเป็นธรรมชาตินะคะอย่างของเพื่อนเนี่ยนะคะหนูมีโดนอยู่ที่คือที่ได้เต็มอะไรบ้างนะการเกริ่นนำด้วยคำถามก็จริงแต่คำถามเนี้ยมันจะมีรูปภาพมี PowerPoint ที่มีสีสันที่มาถามอ่ะไม่ใช่แค่การพูดอย่างเดียวอันนี้ก็และมีอีกหนึ่งอย่างจริงๆได้แค่4เท่าๆของพี่เมื่อกี้แต่เพื่อนมีคำถามชนิดกระตุ้นคิดอ่ะเหมือนพอตอบมาแล้วยังไปต่อไม่ได้ก็จะถามต่ออีกนิดเหมือนเป็นเชิงคล้ายๆการใบ้อ่ะนะคะเพื่อให้ผู้เรียนคิดต่อนะคะจนได้คำตอบที่ครูเตรียมไว้อย่างเงี้ยนะคะนี่คือถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเลยนะคะแล้วที่กระตุ้นคิดได้ค่อนข้างชัดเจนก็คือรูปรถยนต์เนี่ยช่วยหนูได้ให้หนูเต็ม5เลยตรงเนี้ยเพราะว่าอ่ะล้อรถใช้ศาสตร์อะไรยังไงมาบ้างลองช่วยกันคิดเนี่ยค่ะนะคะแล้วก็อันนี้เรื่องการอธิบายเนื้อหาโดนหักไปตอนช่วงอธิบายเพราะอะไรรู้ไหมหนูอ่าน PowerPoint อ่านเกือบทุกตัวอักษรอ่ะหันไปอ่านวิธีการทำ PowerPoint นะคะหนูใส่เนื้อหาของเพื่อนเนื้อหาถือว่าไม่เยอะแต่วิธีการที่จะช่วยเราได้เวลาเราต้องออกไปตรงนั้นก็คือใช้ตัวเน้นหนาเน้นโตเน้นสีต่างแล้วหนูหันไปปุ๊บเห็นคำนี้ค่อยหันมาอธิบายต่อแต่ถ้าหนูเท่ากันหมดทุกตัวก็จะเป็นอย่างเพื่อนนี่แหละค่ะก็คือหันไปก็อ่านก่อนเลยแต่ก็ยังมีดีตรงที่ไม่งั้นหนูจะลงไปถึง3เลยถ้าหนูอ่านหมดนะคะข้อนี้แต่มีตรงที่ว่าหนูพยายามอธิบายหรือว่ายกตัวอย่างเพิ่มแต่มันนิดเดียวนะคะส่วนใหญ่จะอ่านซะเยอะเนาะนะคะเพราะฉะนั้นคนเป็นครูถ้าจะสอนเนื้อหาหลักๆให้อยู่ในหัวก่อนแต่ PowerPoint เนี่ยมันเหมือนเป็นไกด์ไลน์เฉยๆว่าวันนี้เราจะพูดเรื่องอะไรบ้างนะคะแล้วก็ใครทำลายข้าวของอาจารย์ขอไปต่อมานะคะการตั้งคำถามหนูจะติดคำว่ายังไงอ่ะไม่ออกไหมนะคะพอเพื่อนตอบพอผู้เรียนตอบมายังไงอ่ะอ้าวแล้วยังไงคือหนูต้องใช้คำเหมือนที่หนูทำตอนแรกอะเรื่องรถยนต์เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็คือกระตุ้นให้เขาคิดให้ได้แต่ไม่ใช่ทำให้เขาเสียความรู้สึกเอ้ยเสียเซลล์เฮ้ยแล้วยังไงวะที่ตอบไปผิดหรือถูกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการตั้งคำถามเนี่ยนะคะก็นี่แหละพยายามใช้คำที่มันเป็นคำใบ้มากกว่าการที่ไปกระตุกเขาแบบนี้พอกระตุกเขาแบบนี้เขาไม่กล้าที่จะคิดหรือตอบเลยทีนี้นะคะแต่นี้ยังไม่หักนะเพราะว่าหนูพยายามใช้คำถามแล้วก็มีการกระตุ้นผู้เรียนให้ตอบอยู่เรื่อยๆนะคะเรื่องของการเล่าและแปลเปลี่ยนนะคะไปเป็นความสนใจเปิด PowerPoint หนูก็เปิดของหนูไปเรื่อยๆแต่ดีที่ PowerPoint เนี่ยมันมีทั้งรูปภาพและก็สีสันต่างๆนะคะมันสำหรับเด็กม3ถือว่าโอเคอยู่สำหรับ PowerPoint ตรงนี้นะคะข้อความอะไรต่างๆก็ชัดเจนดีนะคะตรงนี้ด้วยความที่หนูเปิดและอ่านมันเลยทำให้ข้อนี้เสียคะแนนไปด้วย1แต้มนะคะการเสริมแรงตอนแรกให้ไว้เท่าพี่คือให้ไว้4แต่มันมีสิ่งนึงที่ทำให้เพื่อนได้เต็มก็คือเขาใช้คำอยู่หลายคำเหมือนกันนะปรบมือเก่งมากบอกบวกคะแนนหักคะแนนอะไรคำพวกนี้ที่เขาจะมีประโยคต่อของเขาอะเนาะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ช่วยให้การเสริมแรงมันทรงคุณค่ามากขึ้นคือท่าทางสีหน้าแววตาปรบมือให้เพื่อนนิดนึงอะไรประมาณนี้เพื่อนจะมีแบบอย่างเงี้ยแต่ที่โอเคปรบมือเก่งมากปรบมือไปเรื่อยๆมันก็ไม่มีพลังอะใช่ไหมคะอันนี้แหละช่วยได้นะคะต่อมาเรื่องของการสรุปดิ่งไปถึง3เลยข้อนี้เพราะธงแดงอาจารย์หรือเปล่าไม่รู้ธงแดงอาจารย์อ่ะธงแดงนั่นคือ15แล้วหนูยังต่อได้อีก2นาทีถูกไหมบวกลบ2เพราะฉะนั้นหนูยังไปได้เพื่อนยังกระซิบอยู่แถวนี้ว่ายังไปได้ยังไปได้ยังไปได้แต่หนูเอาละหนูสรุปเองละเพราะจริงๆการสรุปบทเรียนควรจะสรุปร่วมกันกับผู้เรียนแล้วให้ผู้เรียนได้ร่วมอภิปรายสักหน่อยนึงกับสิ่งที่ทำมาแล้วอะนะคะเสียดายตรงนี้นะคะก็เลยเหลือแค่3ส่วนสื่อต่างๆสื่อนี้ได้เต็มเลย PowerPoint สีสันดีใบงานสีสันสดใสนะคะถึงแม้จะมีสิ่งนึงที่แทรกมาแล้วอาจจะจริงๆมันจะทำให้คะแนนตกได้ก็คือตัวใบความรู้เพราะมันมาแต่ข้อความล้วนๆเลยแต่ยังมีข้อยกเว้นก็คือถ้าเป็นเด็กโต
นะคะเด็กโตอ่ะยังไม่มีได้แต่ถ้าหนูทำใบความรู้นี้ให้เด็กเล็กเรียบร้อยเมื่อกี้โดนละเรื่องนี้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ดีเรื่องของสื่อที่เพื่อนใช้ก็คือตอนทำใบงานเพื่อนทำตัวอย่างมาให้ดูเห็นไหมแล้วทำให้ผู้เรียนชัดเจนมากขึ้นว่าการทำใบงานมันทำไปในแนวทางไหนลู่ทางไหนที่ครูต้องการนี่แหละนะคะนี่คือข้อดีของเพื่อนนะคะแล้วก็มาเรื่องบุคลิกภาพกันบ้างท่าทางน้ำเสียงเป็นคนเสียงดังฟังชัดแล้วก็ท่าหน้านิ่งเมื่อไหร่เหมือนดุหรือดุจริงเว้ยนะคะเออมันเป็นตามหลักจิตวิทยาเหมือนกันคือคนตัวเล็กคนตัวเล็กต้องเอาเสียงเข้าข่มไว้ก่อนนะคะเออนะคะแต่ดุเพื่อนก็ควบคุมห้องเรียนอยู่นะขนาดห้องนี้เห็นไหมยังนั่งก้มหน้าก้มตากันอยู่ทำเสร็จยังไปไงไปนู่นละตาไปถึงตัวไม่ไปแต่ไปถึงแถวหลังละอันนี้ก็เป็นข้ออะไรแค่เขาจิกหางตาก็วาบเลยใช่ไหมนะคะระบุคลิกเขาดีเห็นไหมเวลาเขาเดินเนี่ยเดินดูผู้เรียนโอ้โหความเป็นครูเข้าสิงมากเลยนะพอหนูเดินดูผู้เรียนอาจารย์ดูอยู่ว่าหนูเดินปุ๊บแล้วเป็นไงบุคลิกความเป็นครูได้เลยอะนะคะมีเว็บที่แอบเท้าสะเอวอยู่หน้าห้องอันนั้นเป็นท่าติดตัวหรือเปล่าไม่รู้แต่ยังไม่หักคะแนนนะคะโอเคการเอาใจใส่ผู้เรียนเดินมีอยู่ประโยคที่หนูพูดขึ้นมาตอนที่ผู้เรียนเริ่มลงมือทำงานแค่เตรียมตัวอย่างมาให้เนี่ยก็ได้แล้วนะเป็นการสื่อว่าใส่ใจผู้เรียนประโยคนึงที่บอกว่าพอให้ผู้เรียนเริ่มทำงานใช้โทรศัพท์มือถือค้นหาข้อมูลก็ได้นะคะอะไรเหมือนเป็นพยายามเหมือนชี้ทางให้ผู้เรียนได้หาช่องทางที่จะหาคำตอบในใบงานให้ได้อะไรเงี้ยแล้วก็อีกหลายๆคำใครทำไม่ได้ไหมอะไรเงี้ยนี่คือการใส่ใจผู้เรียนนะคะวิธีการในการประเมินของหนูมีอยู่2 อย่างคือใบงานและคำถามที่ใช้อยู่ตลอดเวลาที่ถามการใช้คำถามเป็นการกระตุ้นผู้เรียนได้ดีนะคะหมายถึงว่าในกระบวนการของการเร้าความสนใจการสอนการทบทวนเนื้อหาใช้ได้หมดค่ะเทคนิคการใช้คำถามเนี่ยใช้ได้ตลอดเพียงแต่ว่าถ้าเราใช้กับการเกริ่นครั้งแรกโดยที่ใช้แค่คำพูดเรามันไม่สร้างสีสันมันดึงได้ไม่เยอะมากพอนะคะเพราะผู้เรียนเรามีความสนใจแย่ๆถูกไหมในมือยิ่งถ้าโรงเรียนไหนให้เอาโทรศัพท์มือถือเข้าด้วยโดยที่ไม่เก็บหนูไปโรงเรียนที่ไปฝึกสอนเจอโรงเรียนไหนไหมให้เก็บให้เอามาแต่ว่าให้เก็บใช่ไหมคะมีโรงเรียนไหนให้ใช้ตลอดอยู่ในมือเด็กตลอดไหมมีใช่ไหมโรงเรียนอะไรแหลมสิงห์แล้วเป็นไงบ้างหนูเจอห้องที่เขาใช้อย่างเงี้ยตลอดแล้วเป็นไงเขาไม่เก็บโทรศัพท์เด็กเลยใช่ไหมใช่มันก็มีทุกวันอย่างนี้ว่าสิก็แต่ส่วนมากมันเขาอยู่หน้าคอมเขาสนใจคอมมากกว่าอ๋อพวกเราอะได้เปรียบไงในห้องคอมอะแต่ไม่รู้มีใครได้ไปสอนแทนในวิชาที่เป็นทฤษฎีอื่นๆบ้างยังนะคะเดี๋ยวหนูจะถูกฝากชั้นเรื่อยๆถ้าไปเต็มรูป1เต็มรูป2แล้วทีเนี้ยหนูจะเจอโจทย์หินๆเรื่อยๆเพราะว่าคอมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจของเด็กยุคปัจจุบันอยู่แล้วถูกไหมเจนปัจจุบันอยู่แล้วแต่ถ้าไปเจอวิชาที่มันเป็นทฤษฎีล้วนเมื่อไหร่ที่ต้องไปช่วยเขาดูแลห้องเนี่ยหนูจะเห็นเลยว่าบรรยากาศมันต่างกันเรามีตัวช่วยที่ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะให้มันเต็มร้อยก็คือตัวเรานี่แหละใส่พลังเข้าไปเยอะๆเตรียมความพร้อมเยอะๆแล้วการสอนของเราก็จะเต็มร้อยเองนะคะของเพื่อนนี่เป็นตัวอย่างที่ดีในการเตรียมพร้อมมากเลยวันนี้นะคะการควบคุมชั้นเรียนนะคะเขาก็จะมีคำของเขาอ่ะห้ามลอกแต่ปรึกษากันได้อะไรประมาณนี้ก็ข่มบ้างการข่มแบบนี้หมายถึงว่าการใช้คำพูดที่ห้ามปรามดุดันไว้บ้างในจังหวะบางจังหวะก็เป็นการควบคุมผู้เรียนอย่างนึงนะคะที่เพื่อนก็ใช้อยู่บ่อยๆนะคะบางคนยังดูมือถืออยู่เลยตกใจนะคะอันนี้อาจารย์เอาคำเพื่อนคำพูดเพื่อนเมื่อกี้มาพูดนะคะแสดงว่าถึงแม้ว่าตัวเขาจะอยู่แต่สายตาเขาเนี่ยก็จะกวาดดูผู้เรียนแล้วก็การเดินนะคะสุดท้ายเรื่องของเวลานะคะเวลาก็เต็มอยู่แล้วนะคะเพราะว่าไม่เกินใช้ไปแค่16จริงๆให้ผู้เรียนช่วยสรุปสัก 2-3 คำเนี่ยก็ไม่น่าจะเกินอีก1นาทีนะโอเคค่ะเรียบร้อยไป1คนเจอกันอีกทีหลังกลางภาค